มีพิธีของประเทศกัมพูชาที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ว่ากันว่าพิธีเมฆโบเจียจัดขึ้นที่วัดพระพนมในเวลากลางคืนจะมีโคมไฟและพลุดอกไม้ไฟขนาดเล็กและขนาดใหญ่ซึ่งเป็นปีที่จะเฉลิมฉลอง80ปีในการเชิญพระเข้าวัดโดยพิธีนี้ได้มีการอนุมัติแล้วโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าทำไมถึงน่าสงสารแบบนี้ไม่ทราบว่าเคลมครบทุกภาคหรือยังคะงานศาสตร์เดือน12งานไหว้ชิงเปรตระวังจะจัดผิดเป็นงานแย่งของเส้นนะคะบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละท่าทางวัฒนธรรมคงยากที่จะสลัดให้หลุดได้นี่ถ้าโลกนี้ไม่มีประเทศไทยไม่รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาจะคิดคนวัฒนธรรมมาจากอะไรและจะอยู่กันได้ยังไงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวระวังนะจ๊ะจะมีอะไรคล้ายๆโคมลอยมาตกฝั่งไทยไม่ก็ไฟไหม้ควันลอยมาปกคลุมเพียบบางคอมเมนต์ก็บอกว่าล่าสุดนี้ได้มีการประกาศปิดเขาพระวิหารเพราะว่ามีฝุ่นพัดมาจากทางกัมพูชาและมีควันดำปกคลุมมากมายอาจจะมาจากเหตุการณ์นี้ก็เป็นได้บางก็ว่าพยายามก๊อปเทศกาลประเพณีของไทยแต่ว่าไม่ตรงปกเลยสักอย่างแบบนี้แหละนักท่องเที่ยวถ้าหากเผลอไปเที่ยวแล้วก็ครั้งเดียวก็คงจะเข็ดหลาบแล้วบางคอมเมนต์ว่าของไทยเรารณรงค์พยายามทำให้ดีขึ้นส่วนอะไรที่ไม่ดีก็พยายามจะไม่ทำนี่แหละคือความแตกต่างระหว่างไทยและกัมพูชาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าภาพไหนที่ขโมยของไทยมาใช้ควรจะมีการส่งฟ้องดำเนินคดีอยากให้เพื่อนบ้านรู้จักกับคำว่าลิขสิทธิ์ซะบ้างไม่ตรงปกแบบนี้ใครเขาจะอยากไปดูบางคอมเมนต์ก็บอกว่าวัฒนธรรมล้าหลังยิ่งเคลมยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆคนก็ไม่รู้จักหรอกถึงจะตามประเทศไทยอีกร้อยปีพันปียังไงก็ไม่เจริญเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็อยากดูเวอร์ชั่นที่มีเอกลักษณ์ซึ่งดูได้ไม่ยากเลยบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาการด้วยจินตนาการแล้วก็สุดยอดแห่งความไร้อย่างอายก๊อปตลอดชาติเป็นงานระดับออริจินอลแต่ที่ไหนได้ซื้อจากไทยไปหมดเลยพยายามจะจัดงานให้เหมือนเมืองไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ว่านักท่องเที่ยวเขาก็รู้ทันตอนนี้จะทำอะไรก็คงจะต้องคิดหน้าคิดหลังหน่อยนะแต่คงจะยากซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้คงจะจวนตัวแล้วอยากให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศตัวเองแต่ไม่มีปัญญาในการหาเอกลักษณ์และจุดเด่นซึ่งสำหรับประเพณียี่เป็งซึ่งเป็นประเพณีเดือนยี่เป็นประเพณีเก่าแก่ของล้านนาที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่14โดยคำว่ายี่แปลว่าสองเป็งแปลว่าเพ็ญหรือคือพระจันทร์เต็มดวงซึ่งหมายถึงประเพณีวันเพ็ญเดือน12ของชาวล้านนาเป็นกิจกรรมที่ชาวล้านนานิยมการจุดผางประทีปและโคมไฟบูชาพระพุทธเจ้า5พระองค์และอธิษฐานขอพรเสริมความเป็นสิริมงคลโดยความหมายของโคมภาคเหนือออกเสียงว่าโกมหมายถึงตะเกียงหรือโคมไฟซึ่งมีบังลมอาจทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมแปดเหลี่ยมวงกลมหรือทรงอื่นๆหิ้วหรือว่าแขวนตามที่ต่างๆเพื่อให้แสงสว่างโดยตรงและเป็นเครื่องบูชาสิ่งที่เคารพนับถือโดยความสำคัญและความเชื่อของการจุดโคมยี่เป็งโคมนั้นเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบทอดกันถึงปัจจุบันในภาคเหนือซึ่งชาวล้านนาใช้เพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน12โดยเชื่อกันว่าแสงประทีปจากโคมจะช่วยส่องประกายให้ดำเนินชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากนั้นยังเชื่อกันว่าการปล่อยโคมขึ้นบนท้องฟ้าเป็นการลอยเคราะห์ลอยนามโคมที่ปล่อยขึ้นไปนั้นก็เพื่อจะให้ลอยขึ้นไปบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์อันเป็นที่บรรจุพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอซึ่งมีคติความเชื่อว่าแต่ก่อนชาวล้านนาเมื่อถึงงานเทศกาลยี่เป็งหรือเทศกาลลอยกระทงเมื่อใดชาวล้านนาจะประดิษฐ์โคมเพื่อประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามจะตกแต่งซุ้มหน้าบ้านเรียกว่าประตูป่าและจุดประทีปโคมไฟให้สว่างสวยตลอดช่วงเทศกาลยี่เป็งชาวล้านนาเชื่อว่าการแขวนโคมไฟในช่วงเทศกาลยี่เป็งเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่บนสวงสวรรค์และมีความเชื่อว่าชาติหน้าเ
เกิดมาจะมีสติปัญญาดีเนื่องจากแสงสว่างเป็นแสงที่ส่องเข้าไปยังความมืดเปรียบเสมือนปัญญาที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้โดยปัจจุบันนี้มีการประดิษฐ์โคมไฟล้านนาขึ้นเพื่อใช้ในงานมงคลต่างๆมีจุดประสงค์สำคัญคือเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อความสวยงามเพื่อเพิ่มความสว่างไสวให้กับอาคารบ้านเรือนและเป็นสิริมงคลกับเจ้าของบ้านโดยโคมกับงานประเพณียี่เป่งถือได้ว่าเป็นของคู่กันแต่ก่อนชาวล้านนามีโคมใช้ไม่แพร่หลายมากนักจุดประสงค์ของการใช้สอยของโคมไฟโบราณทำขึ้นเพื่อใช้เป็นตะเกียงหรือสิ่งประดิษฐ์สำหรับจุดไฟให้สว่างแต่ด้วยเหตุผลที่น้ำมันมีราคาแพงประเพณีการจุดโคมแต่เดิมมักมีเฉพาะในพระราชสำนักและบ้านเรือนของเจ้านายใหญ่โตเท่าที่ผ่านมาชาวล้านนาจะใช้โคมไฟในฐานะของเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องใช้ในพิธีกรรมเท่านั้นโดยปัจจุบันโคมไฟถูกนำไปใช้หลากหลายเช่นตกแต่งบ้านเรือนโรงแรมรีสอร์ทวัดสถานที่ราชการและเอกชนเพื่อความสวยงามดูบรรยากาศสบายๆแบบล้านนาและเสริมความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าการจุดโคมไฟนั้นจะนำความเจริญรุ่งเรืองและความสุขมาให้กับตนเองและครอบครัวสืบไปและหากจะกล่าวถึงตำนานลอยกระทงตามตำราพราหมณ์หรือที่เรียกกันว่าตามประทีปบางคนอาจเคยได้ยินวัตถุประสงค์ของการลอยกระทงหรือตามประทีปของตำนานที่ต่างกันออกไปโดยมีตำนานที่1เป็นตำนานลอยกระทงกับความเชื่อเรื่องพุทธศาสนาตามตำราพราหมณ์คณาจารย์กล่าวว่าพิธีลอยประทีปหรือตามประทีปนี้แต่เดิมเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ทำขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าทั้ง3พระองค์คือพระอิศวรพระนารายณ์และพระพรหมเป็นประเภทคู่กับลอยกระทงก่อนลอยจะต้องมีการตามประทีปซะก่อนซึ่งตามคัมภีร์โบราณอินเดียเรียกว่าถีปาวลีโดยกำหนดทางโหราศาสตร์ว่าเมื่อพระอาทิตย์ถึงราศีพิจิกพระจันทร์อยู่ราศีพฤกษ์เมื่อใดเมื่อนั้นเป็นเวลาตามประทีปและเมื่อบูชาไว้ครบกำหนดวันก็จะเอาโคมไฟนั้นไปลอยน้ำเสียต่อมาชาวพุทธเห็นเป็นเรื่องดีจึงแปลงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทและการรับเสด็จพระพุทธเจ้าโดยมักจะถือเอาเดือน12หรือเดือนยี่เป่งเป็นเกณฑ์โดยยี่เป่งก็คือเดือน2ตามการนับทางล้านนาที่นับเดือนทางจันทรคติเร็วกว่าภาคกลาง2เดือนนั่นเองซึ่งในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ประเพณียี่เป่งจะมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมามากมายไม่ว่าจะเป็นทัวร์จากจีนญี่ปุ่นอเมริกันและยุโรปซึ่งการปล่อยโคมลอยพร้อมๆกันเป็นการสร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่นิยมมาลอยโคมที่ประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการจัดงานประเพณีลอยโคมยี่เป่งอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี